ครับทุกคนโอ้โหตรงนี้คือไฮไลท์เลยนั่นเองนะฮะเอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายใน Sonic Speak Simulator กันนั่นเองนะฮะและผมคิดว่าหลายคนน่ะน่าจะรู้จักแมปนี้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าตอนนี้นะแมปนี้นะฮะก็น่าจะป๊อปปูล่ามากๆเลยนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปสอนวิธีการฟาร์มนะฮะให้เราเนี่ยสามารถวิ่งเร็วแบบเร็วมากมากนะฮะโดยใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง10นาทีเลยนั่นเองนะฮะโดยที่ผมนะฮะจะทำการบอกจุดที่เราเนี่ยน่าจะไปฟาร์มกันนั่นเองจะเป็นไงเด็กน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนเราไปเล่นกันสำหรับใครชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยให้ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองวิธีการฟาร์มให้เราเนี่ยได้เวลเร็วๆเราจะได้วิ่งเร็วๆนะครับทุกคนอย่างแรกเลยทุกคนคือเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนนะฮะซึ่งวิธีการสุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าซิมเปิลมากๆนะฮะเพราะตรงจุดล็อบบี้ของเขานะฮะมันจะมีตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงอยู่เว้ยทุกคนแต่ว่าตู้เนี่ยก็จะมีแต่ละสเต็ปไปนะฮะอันนี้เป็นตู้เริ่มต้นถ้าเกิดเป็นตรงนั้นเนี่ยก็จะเขาน่าจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็มีตู้นึงนะฮะคือแบบว่าตู้เนี่ยมันอยู่ทุกจุดเลยเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะมันอยู่ที่เรานะฮะว่าเราเนี่ยมีลิงนะหรือว่าวงแหวนเนี่ยเท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนเรามีลิงนะอยู่ที่ประมาณ 23,000 เลยนั่นเองนะฮะถามว่าเยอะมั้ยก็เยอะมากในระดับนึงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องตัวออปชั่นเข้ามาอีกนะครับทุกคนซึ่งอันเนี้ยน่ะผมจะเรียกมันว่าดีเทลละกันนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราวิ่งปุ๊บนะฮะแล้วก็มีเส้นๆอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเส้นๆพวกเนี้ยทุกคนมันจะช่วยให้เราเนี่ยบวก EXP ขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็บวกลิงขึ้นไปด้วยนะฮะตอนนี้ที่ผมมีนะครับทุกคนก็จะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3ตัวนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวแรกเราเวล11นะฮะตัวที่2เวล7นะฮะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็เป็นเวล4ว่าผมเนี่ยเพิ่งได้มานะฮะซึ่งแต่ละตัวครับทุกคนก็จะมีสเตตัสโบนัสนะฮะลิงนะฮะแล้วก็ลิงอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะส่วนพวกดีเทลของตกแต่งอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมเนี่ยได้มาทุกคนมันจะเป็นเส้นๆในรูปแบบนี้นะฮะซึ่งเส้นๆในรูปแบบนี้นะฮะก็บวก EXP ตั้ง131นะฮะบวกลิง12อะไรประมาณนี้นะครับแต่ความไฮไลท์มันอ่ะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถจับไอ้เส้นพวกนี้มาทำการฟิวชั่นกันได้นั่นเองนะแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยต้องมีทั้งหมด5เส้นนะฮะซึ่งตอนนี้น่ะเรามีทั้งหมด4เส้นละนะฮะถ้าเกิดเรามาอีโวกันปุ๊บนะฮะผมคิดว่ามันต้องแอดวานแน่ๆเลยนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่น้องๆน่ะมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการวิ่งออกมาจากล็อบบี้ไว้ทุกคนซึ่งตรงกลางนี้นะฮะทุกคนเราก็จะได้เจ้าตัวเพชรนะฮะซึ่งเพชรเนี่ยถามว่าดียังไงนะฮะทำให้น้องๆน่ะได้ EXP นั่นเองนะฮะพอได้ EXP ปุ๊บแล้วก็ได้ลิงมาด้วยนะฮะเรามีลิงเยอะปุ๊บนะฮะทุกคนหรือว่าวงแหวนสีทองปุ๊บนะฮะจะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนผมรีเบิร์ตไปแล้วรอบนึงนะฮะตอนนี้เหลือรอบที่2นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะผมอยากสุ่มมากๆเลยทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะฮะขอเป็นเส้นสีน้ำเงินทุกคนโอ้ my god เราได้สัตว์มาเหรอทุกคนเรามีกี่ตัวอู้5ตัวทุกคนเราก็ทำการอีโวมันไปเลยนะฮะนี่เป็นไงทุกคนโอ้โห EXP บวกไปตั้ง400กว่าเลยนั่นเองนะอีกรอบนึงได้ป่ะทุกคนโอ้โหผมอยากรู้เหลือเกินคือถ้าเกิดเราได้เส้นมาก็เป็นไอ้ที่เฟี้ยวฟ้าวมาเผาแก้วมากๆเลยว้าวอะไรวะเนี่ยทุกคนใช่เส้นเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเหมือนกับว่าจะไม่ใช่วะทุกคนว่าอันนี้เนี่ยมันจะเข้มกว่านะฮะอันนี้มันจะอ่อนกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนว่าเราเนี่ยมีลิงเยอะมากๆเลยนะฮะขออีกรอบนึงครับน้องๆโอ้โหนี่ได้2ตัวทุกคนเอาเป็นว่าสมมุติว่าผมมีแล้วละกันนะฮะทุกคนหลังจากที่เราออกมาจากล็อบบี้ใช่มั้ยครับให้เราเนี่ยทำการเลี้ยวซ้ายเว้ยน้องๆนี่พอเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเจอสะพานถูกต้องมั้ยฮะพอเวลาเราข้ามสะพานปุ๊บนะฮะเราก็จะเจอลิงแบบเยอะมากๆเลยนะฮะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บ3แยกนะครับเราก็ทำการเลี้ยวขวานะฮะพอเลี้ยวขวาปุ๊บด้วยน้องๆมันจะมีไอ้ช่องวนตรงนี้อยู่1ช่องนะฮะเราก็ทำการวนไปนะฮะซึ่งตรงนี้น่ะเราก็จะได้ EXP แบบเยอะมากๆเลยนั่นเองแต่เกิดใครที่ไม่ถึงเนี่ยก็สามารถทำการกระโดดได้นะฮะและตรงนี้ครับทุกคนโอ้โหตรงนี้คือไฮไลท์เลยนั่นเองนะฮะตรงแม่น้ำตรงนี้นะฮะทุกคนมันจะมีลิงแบบเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถจะได้ทวีคูณในรูปแบบนี้นะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ลิงนะฮะแล้วก็ EXP แบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเป็นไงทุกคนตอนนี้เราเลเวลแม็กพอดีเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการกดรีเบิร์ตไปเลยละกันว้าวรีเบิร์ตระดับ2ทุกคนแน่นอนครับทุกคนว่าเวลาเรารีเบิร์ตกลับมาปุ๊บนะฮะเวลเนี่ยจะอยู่แค่เวล1ต้องมั้ยครับทุกคนและตอนนี้นะฮะการวิ่งเราก็ถือว่าสโลโมชั่นมากๆเลยนะฮะยิ่งเรารีเบิร์ตมากเท่าไหร่นะฮะเหมือนกับว่า EXP เนี่ยมันก็จะคูณมากเท่านั้นนะฮะเป็นไงทุกคนโอ้โหนี่แป๊บเดียวนะเนี่ยน้องๆเอาใหม่1 2 3บู๊โอ๊ยคไวทุกคนโอ้โหเราจะทำการวิ่งกลับไปที่เดิมนะฮะทุกคนอันนี้นะผมทำการรีเบิร์ตเป็นระดับ2แล้วนะฮะทำให้ตอนนี้ใน EXP ผมขึ้นมาแบบเร็วมากๆเลยนะฮะบวกกับเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงถูกต้องไหมฮะทุกคนแล้วก็บวกกับเราก็มีเส้นด้วยนะฮะทำให้ EXP พวกนี้น่ะมันขึ้นแบบทวีคูณแบบเยอะ
มากๆเลยนั่นเองนะฮะน้องๆเป็นไงโอ้โห17แล้วอ่ะน้องๆแต่ถ้าเกิดน้องๆกระโดดไม่ถึงนะฮะอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะเราก็ทำการแบบเดินเก็บอะไรประมาณนี้นะฮะแค่นั้นก็พอแล้วเว้ยทุกคนแค่นี้ผมบอกได้คำเดียวแล้วผมว่าเราเดินกลับมาอีกรอบนึงนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะวนได้เลยนั่นเองนะครับน้องๆโอ้โหลิงดูทุกคนดูลิงฮะโอ้โห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 เกือบ 2,000 เลยอ่ะทุกคนโอ้โหแป๊บเดียวเองทุกคนนี่คือผมเดินอ้อมมาวนรอบเดียวเองอ่ะทุกคนตอนนี้เราเวล27แล้วนะฮะจากเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งทำการกดรีเบิร์ตไปนั่นเองนะฮะเป็นไงทุกคนโอ้โหอันนี้ผมเดินกลับเส้นเดิมนะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กลับไปที่ล็อบบี้นะฮะ31แล้วอ่ะทุกคนโคตรไวเนอะผมบอกแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะว่ารอบนี้น่ะเราจะเกลือหรือเปล่านั่นเองไม่เกลือNo way เราได้มา3รอบแล้วนะเว้ยน้องๆโอ้โหไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่เลยนะฮะขออีกเส้นนึงโอ้ได้เป็น XP เว้ยคุณผู้ชมโอเค XP ก็ดีนะฮะแต่ว่าตู้พวกเนี้ยทุกคนมันมีข้อเสียมากๆเลยเว้ยน้องๆข้อเสียมันคืออะไรหรือเปล่าครับทุกคนข้อเสียของมันเลยก็คือเราต้องมาสุ่มแต่ละอันเว้ยทุกคนซึ่งอันนั้นน่ะถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะฮะสัตว์เลี้ยงนะครับเราใส่ได้มากสุดแค่3ตัวเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครที่สุ่มสัตว์เลี้ยงได้3ตัวนะฮะก็สามารถใส่ได้ทั้งหมด3ตัวเลยนั่นเองนะฮะหรือใครที่โอ้ my goodness bro เราได้เส้นมาแล้วทุกคนโอเคแล้วก็มาทำการอีโวไปเลยนะฮะเยี่ยมแค่นี้เองทุกคนโอ้โหเอ็กพีก็บวกไปตั้ง600เลยนั่นเองนะฮะรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะที่ตัวนี้ก็เป็นอีโวก็เป็น500แล้วนั่นเองถ้าเกิดน้องๆนะฮะอยากได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มนะฮะเพียงแค่น้องๆเนี่ยเข้าไปที่ช็อปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่เจ้าตัวเกมพาสแล้วก็จะมีการเพิ่มเพชรนะฮะ2สล็อตนะฮะซึ่งอันนี้จะใช้ประมาณ399โลบัคเลยนั่นเองนะแต่เท่าที่พี่ดูนะครับทุกคนผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นเลยนะฮะทุกคนที่เราจะทำการซื้อเกมพาสภายในเกมนี้นะฮะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะนอกจากว่าเราเนี่ยเป็นโซนิกนะฮะแล้วก็ทำการเก็บสกินนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้านะครับน้องๆพี่จะมาสอนวิธีการเก็บสกินละกันนะฮะเห็นมั้ยทุกคนกลับมารอบนี้นะฮะเราก็สามารถทำการวนไว้ได้แล้วตั้งรอบนึงนั่นเองนะแต่ว่ายิ่งวิ่งเร็วขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะการเก็บลิงเราเนี่ยอาจจะพลาดมากเท่านั้นอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะโว้ไป1ทีโอ้โหให้ตายทุกคน46แล้ว47แล้วทุกคนบโอ้โห50เฉยและนี่แหละครับทุกคนคือวิธีการฟาร์มนะฮะภายในแมปนี้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยให้ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับทุกคนผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายNo more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all life's changed, uh-huh. Hate them all cause I'm up and I don't even fly loud. But up here, I see rappers lying, dark roads, high